สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกซ์ Channel นะครับก็วันนี้หลังจากเรานอนสมมา1คืนกับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะเข็มบูสเตอร์แล้วเข็ม3แล้วนะครับก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากแต่ว่ามันปวดเนาะปวดมากจนแบบอยากนอนเนาะแล้วเราก็ตื่นบ่ายวันนี้พามาทานปิ้งย่างกันนะครับร้านใกล้บ้านเลยนะครับชื่อร้านโคริโกะนะครับผมก็อยู่ในซอยกาญจนาพิเศษ39นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาอีกทางนึงกินแก้ว25ทับ1ครับท้ายซอยกับต้นซอยแล้วแต่เลยเข้าทางไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเขามีให้เลือกทั้งเมนูบุฟเฟ่แล้วก็อาราคานะครับส่วนเมนูบุฟเฟ่เนี่ยมี3ราคาด้วยกันก็คือ399บาท699บาท1189บาทครับผมสิบประเภทของเมนูเนี่ยแตกต่างกันไปความน่ากินก็เพิ่มมากขึ้นตามระดับราคาเนาะแต่วันนี้เนี่ยเรากินแค่399นะครับ399ก็หลากหลายเมนูแล้วนะให้ดูก่อนนี่ส่วนของเมนูเนื้อเนี่ย399ถ้า699ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานะถ้า1189นี่เลยก็จะมีหน้านี้เพิ่มเข้ามาอีกก็สั่งตามแถบสีได้เลยนะส่วนของหมูเนี่ย399ก็มีเท่านี้699ก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกโอ้โหคุ้มค่าความคุ้มค่าก็จะมากขึ้นตามระดับราคาอย่างที่บอก399บาทก็ถือว่าคุ้มค่าราคากับเมนูที่มีให้เราเลือกหลากหลายนะแล้วก็มีไซด์ดิชด้วยมียำต่างๆนะแต่ถ้าแบบอยากกินไซด์ดิชเยอะเพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมครับราคาเพิ่มขึ้นเมนูเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือถ้าเกิด699บาทเนี่ยก็จะได้ซาซิมิด้วยนะมีปลาแซลมอนนะแต่ถ้าเกิดอยากทานซูชิที่ร้านนี้ก็มีนะก็เหมือนเดิมครับเมนูราคาประหยัดหน่อยราคาเริ่มต้นก็จะมีเมนูให้เลือกน้อยหน่อยเมนูราคาเพิ่มขึ้นก็ความน่ากินก็จะเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมนี่เมนูเขาเยอะมากหนามากเล่นแบบใหญ่โตอ่ะผักก็มีของเพิ่มเติมก็มีเครื่องดื่มก็มีนะการสั่งเขาก็ปกติทั่วไปเลยครับจะมีกระดาษมาให้เราติ๊กเนาะเป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนของปิ้งย่างกับซูชิซาซิมินะครับจานชามต่างๆก็เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับก็คือแบบมีแยกเป็นรายบุคคลมาให้แล้วก็น้ำจิ้มเขาจะใส่ขวดมาขนาดกระทัดรัดน้ำจิ้มสุกี้ครับน้ำจิ้มสุกี้คนมากซีฟู้ดครับน้ำจิ้มยากินิคุนะครับใครชอบรสจัดรสแซ่บก็มีพริกกระเทียมให้นะคนแล้วคนอีกคนได้คนเรื่อยๆเลยครับเพื่อความสะอาดเนาะเมนูแรกที่มาเสิร์ฟนะงานดีอ่ะทั้งกุ้งทั้งหมึกเลยเห็นไหมผัดดำก็คือเนื้อครับฉะนั้นอย่าถามว่าผัดไหนคือเนื้ออะไรหรือหมูอะไรนะโอ้เนื้อเราสั่งมาอย่างละ3ถาดนี่ก็ดูตามหน้าปกเมนูแล้วกันนะอันนี้สันคอแน่เลยแล้วก็มีเบคอนสไลด์3ชั้นสไลด์ก็มีกิมจิมียำสาหร่ายนะข้าวกระเทียมเมนูนี้คือเครื่องเคียงไหมแต่ว่าน่ากินมากเผ็ดออริจิก็มีนะกระเจี๊ยบฟักทองหอมใหญ่ไอเนื้อสไปซี่ลองดูแล้วสั่งมาแค่ถาดเดียวนะครับซูชิกุ้งนะครับเรียกน้ำย่อยก็วันนี้มากับน้องชายพิสิทธิ์แล้วก็พ่อพิสิทธิ์นะครับจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ทำไมเราไม่จิ้มยากินิคุล่ะแค่399ก็คุ้มแล้วนะแล้วก็ให้เวลากิน3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะโอ้แคลิฟอร์เนียโรลเนาะก็น่ากินมากเลยเราจะเอาเข้าแนวไหนดีเนี่ยเข้าแนวของหรือดีก็ต้องกินน้ำหมึกตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าดีซีฟู้ดดีปลาหมึกดีกินครับร้อน
็แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเต็มถ้วยน้ำจิ้มเลยอ่ะสดกรอบขอ5ที่ก็เดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับวันนี้มากันหลายคนนะเราจะกินไม่ทันเราจะกินไม่ทันโลอีกแล้วนะครับอันนี้โลกุ้งนะพ่อลองเลยนี่อร่อยพ่อนี่สลัดทูน่าอันนี้ยึดคนเดียวเลยเพราะว่าผักกรอบมากซูชิซาบะนะดูชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะมีจิ้มยากินิคุนะในเตาตอนนี้ก็หมูทั้งหมดนะครับลงไปแล้วเราลงหมูหมดแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับสั่งชุดใหม่นะครับเราก็จะกินเบคอนพันเห็ดออรินจิจิ้มจิ้มสุกี้ดีงามอร่อยมันฉ่ำฉ่ำเดี๋ยวติมกันดีกว่าครับมีของหวานด้วยนะมีผลไม้ด้วยแล้วก็มีเค้กนะก็ไอติมก็พอละเดี๋ยวอ้วนใครอยู่แถวนี้นะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับที่ร้านโพริโกนะครับซอยกาญจนาพิเศษ39ก็ราคาก็ตามต้นคลิปเลยคุ้มค่ากุ้งอร่อยปลาหมึกดีเนื้อดีโอเคก็สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบบอกชาแนลพี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกินไอติมก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับต่อชานมตรงข้างๆร้านมิก้า